المسائل أربع مسائل مهمة لابد أن الإنسان يأتي بها. มีอยู่สี่ประเด็นต่างๆที่สำคัญที่มนุษย์นั้นจำเป็นที่จะต้องรู้จักมัน المسألة الأولى لابد أولا أن نتعلم. ประเด็นแรกก็คือจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ إذا تعلمنا لابد أن نعمل. ถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วเราต้องปฏิบัติتعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به. เราเรียนรู้แล้วเราปฏิบัติแล้วเราต้องดะวะสู่สิ่งนั้นด้วย ولابد نصبر أو نصبر أولا على التعلم على العلم على طلب العلم. และอย่างแรกเรานั้นต้องอดทนต่อการเริ่มเรียน ثم نصبر ثانيا على العمل. อย่างที่สองก็คือต้องอดทนต่อการปฏิบัติการงานثم نصبر على الدعوة إلى الله. หลังจากนั้นก็อดทนในการดะวะไปสู่อัลลอฮฺ تعالى. إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้เราก็สามารถที่จะตอบคำถามในกุโบสถ์ได้เช่นเดียวกันอินชาอัลลอฮฺ تعالى.